ก็สวัสดีครับวันนี้คลิป most common excel นะครับหรือคำศัพท์ excel ใช้บ่อย part 7นะครับความเดิม part 6เนาะเราคุยเรื่องเนื้อหากันไปแล้วครับเพราะฉะนั้น part 7เรามาลุย excel นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงไปไฟล์ excel เลยนะครับเนี่ยครับไฟล์จะชื่อ excel สอนน้องเรียนจากของจริง2นะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายของคลิปใน YouTube นะครับไปโหลดเอาได้นะครับใช้ pivot ใช่ไหมครับทำ baseline characteristic หรืออะไรครับสถิติเชิงพรรณนาหรือ descriptive statistic นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบอย่างแรกทำไมครับอย่างแรกคลีนข้อมูลก่อนนะครับลองดูซิมีข้อมูลผิดปกติอะไรไหมครับนี่ไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ถ้าใครจำได้นี่ตอนแรกๆยังเป็น f กับ m อยู่เลยไม่ใช่สิไม่ใช่ f กับ m ยังเป็นมีชอมีเยอะมีชอช้างมียอหญิงอะไรอยู่เลยครับอันนี้แก้แล้วนะครับresolution ก็คือเป็น DM มาแล้วกี่ปีนะครับไล่ก็ไล่ไปนะอันนี้พี่คีนหมดแล้วนะครับแต่ที่อยากจะสอนเพิ่มเติมก็คือว่าตัวกรองเนี่ยมันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือนอกจากคีนแล้วนะครับดูว่าเอ๊ะมีข้อมูลผิดปกติยังไงแล้วเนี่ยมันยังตั้งเงื่อนไขในการกรองได้ด้วยนะครับทั้งกรองข้อความนะครับกับกรองตัวเลขนะครับเดี๋ยวลองดูตัวเลขก่อนเช่นอันอย่างเช่นพี่เอามากกว่าหรือเท่ากับ7นะครับพิมพ์ปุ๊บเห็นไหมก็ตั้งแต่7ขึ้นไปมันก็จะเลือกมาให้นะครับเอาอีกได้ไหมนะครับระหว่าง5ถึง10ระหว่าง5ถึง10ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ5แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ถูกไหมถูกนี่ไงเห็นไหม10นะครับมีเจ๋งกว่านี้อีกนะครับ10อันดับแรกเห็นไหมทำอะไรครับท็อป10ไงท็อป10นะครับอันนี้สูงสุดก็23ใช่ไหมไล่มาลงมานะครับจะกำหนดเองก็ได้นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยไล่ไปนะครับไล่ไปนะครับไม่เป็นไรอันนี้พี่ไม่ได้เอานะครับล้างตัวกรองก็คือไงมาติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับหรือกดล้างตัวกรองก็ได้นะครับพอคลิปก่อนสอบไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดหรือเรียงมากสุดไปหาน้อยสุดก็ได้เรียงตามสีก็ได้นะครับผมแต่ดีพี่ไม่ได้ไอ้นั่นนะไม่ได้กําหนดไว้นะครับตัวอักษรก็อย่างเช่นเอาในดีว่าอันนี้แล้วกันชีดอินซูลินใกล้ๆนะเอามีก็ได้เนี่ยมีนะมีลองดิไม่นะเห็นไหมมันก็จะเอาแค่เฉพาะที่มีคำว่าไม่นะครับผมไม่หมดเลยไม่ฉีดนะครับหรือเป็นเริ่มต้นด้วยอะไรดีไม้มาลายไหมเอางี้ว่ะเริ่มต้นด้วยนี่เริ่มต้นด้วยฉีฉีดฉีดฉีดนะเริ่มต้นด้วยฉีดเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของตัวกรองเลยนะครับใช้ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลนะครับผิดปกติก็อย่างเช่นนะครับพิมพ์ผิดหรือรูปแบบไม่สอดคล้องกันใช่ไหมครับพี่พูดในพาร์ทก่อนๆนะครับมันไปทวนดูนะการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลก็เรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าคลีนข้อมูลนะครับหรือคลีนดาต้าจบแล้วตัวกรองครับเรามาเรียนไพวอทกันต่อนะครับยังไงอย่างแรกทำไงครับก็เลือกข้อมูลเลือกตรงไหนก็ได้เลือกหัวก็ได้เลือกหัวคอลัมน์ก็ได้แล้วก็มาที่นี่แทรกไพวอทนะครับดูเขียนสิได้เลือกข้อมูลทั้งหมดจริงไหมนะครับจริงนะครับเอาเวอร์ชีตใหม่ไปเลยนะครับขึ้นมาให้เปลี่ยนชื่อฮะก็เป็นเลยครับเป็นเบสไลน์นะครับโอ้เปลี่ยนทำไงดีครับอย่างแรกอยากรู้สนใจแหละเอายอดฮิตเห็นไหมผู้ชายผู้หญิงนะใช่ครับก็ลากมาอุ๊ยลากไม่ถึงเท่าที่ก็มีจำนวน231นะครับถูกไหมล่ะนะครับก็เนี่ยทั้งหมดมี232ใช่ไหมแต่มันตัดหัวไป1ก็232ลบ1ก็ลง231ถูกอยู่แล้วนะครับ Excel ไม่โกหกนะครับต่อมาเอาอะไรดีล่ะอันนี้ลองลากมาช่องตรงนี้ก่อนนะปึ๊บครับจำนวนเท่าเดิมนะตั้งค่าแค่ค่าเฉลี่ยไหมค่าเฉลี่ยเออเลอร์
ถ้าใครจำได้ครับทำไมมันเออร์เลอร์ครับพาร์ทที่แล้วพาร์ทห้าไม่ใช่พาร์ทที่แล้วนะต้องบอกพาร์ทห้าเพราะว่าข้อมูลที่เป็นอะไรฮะเซ็กนี่มันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความใช่ไหมครับ FFM เนี่ยเพราะฉะนั้นมันอะไรฮะมันนับได้อย่างเดียวนะมันจะทำการไม่ใช่ทำการทำกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างอื่นไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเอาออกเลยนะครับทีนี้ถ้าอันเนี้ยก็คือ231ทางดุ้นนะถ้าจำพาร์ท6ได้ครับพี่สอนเพิ่มให้ว่าไอ้เนี้ยคือสรุปรวมมาเลยแต่ถ้าเราอยากได้เงื่อนไขเราต้องยังไงครับก็ลากมาตรงนี้ใช่ไหมครับช่องตัวกรองช่องคอลัมน์หรือช่องแถวแล้วแต่สไตล์นะสมมติลากมาช่องตัวกรองนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเลือก F กดตกลงเห็นไหมมันก็จะนับเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ที่เหลือสิเห็นไหมนะครับผมแบบนี้มันก็ดีมันคลิกเล่นได้นะแต่ว่าเวลาเราทําในงานวิจัยเราไม่ได้อยากได้อย่างนี้ใช่ไหมเพราะในงานวิจัยมันคลิกไม่ได้มันพิมพ์เพราะฉะนั้นเราคงต้องลากมาที่คอลัมน์หรือไม่ก็แถวนะครับก็ดูตามความเหมาะสมดูคอลัมน์นะมันจะดูยากเนาะส่วนใหญ่เทเบิลหนึ่งเขาจะเอาพวกหัวข้อที่เป็นตัวแปรไว้ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นไว้เป็นแถวเพราะฉะนั้นไว้อย่างนี้น่าจะดีกว่าเห็นไหมครับน้องครับโอเคเนาะทีนี้เป็นอะไรดีอะหาเปอร์เซ็นต์ไหมใช่ไหมครับบางทีอันนี้จำนวนแล้วต้องมีเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหน้ามาเนาะนับจำนวนนะครับผมเลือกการตั้งค่าเขตข้อมูลนะเปอร์เซ็นต์มาเลือกตรงช่องนี้แสดงค่าเป็นใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีการคำนวณนะคือนับมาดุ้นๆเลยไม่คำนวณอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เลือกเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดนะครับก็ตกลงโอเคเห็นไหมก็ได้เพศแล้วนะครับเนี่ยทำแป๊บเดียวเลยเห็นไหมน้องง่ายๆแล้วถ้าทำแบบทึบทนทำไงเนาะก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมาเลือกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกเรียงกอถึงฮอใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยทำไงครับน้องลาก y f o เนี่ยเห็นไหมลากเลยด้วยนะลาก f ว่ามีกี่ตัวนะครับโดยใช้สูตรออโต้ทีนี้พี่ข้ามขั้นจะกดใช้คำสั่งเขาอะให้มันนับให้นะก็เนี่ยพิมพ์เท่ากับแล้วก็ count เขาแปลว่านับนะครับแต่นี้เนี่ยเขามีหลายแบบนะครับเขาเฉยๆเงี้ยแปลว่านับตัวเลขนะครับแต่ถ้าอยากเลือกเขานับตัวอักษรต้องเป็นเขาตัวเองนะครับเนี่ยๆนะครับกดไปนะครับทีนี้ทำไงอ่ะก็มาเลือกแบบโอ้โหเลื่อนเมาส์กันมันอ่ะเลือกทีละอันไหมลากไหมลากแบบนี้ก็สวยอ่ะกด Shift เนี่ย Enter นะครับได้136นะครับผมเมื่อกี้บอกมันนับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองเขาเฉยๆได้นะเขาเฉยๆนะครับเนี่ยอันนี้เขาเฉยๆนะนะครับนับเลขเนี่ยขอลองสั้นๆเถอะนะคลิกลากเมาส์เนี่ยมันจะออกมาศูนย์นะเขาเฉยๆมันนับเลขอย่างเดียวนะครับคำสั่งเขาใช้ตรงนี้ก็ได้เลือกไอ้ตรงเนี่ยที่มีเครื่องหมายซิกมามันจะมีคำสั่งที่ใช้บ่อยๆนะครับเมื่อกี้ได้ใช่ไหม136ใช่ไหมครับแล้วก็มานับผู้ชายใช่ไหมก็พิมพ์เท่ากับเขาเรื่องนี้เขา A ครับเขา A ก็คือเขาอัลฟาเบตอะที่แปลว่าตัวหนังสือนะครับเนี่ยยังไงเลือกใช่ไหมครับลากไหมลากก็ได้แต่กดชีฟดีกว่าไวบางคนบอกกดชีฟสิง่ายดีครับแต่ขั้นกว่าไม่ใช่ขั้นกว่าขั้นสุดคืออะไรใช้ pivot เนี่ยก็ได้95แล้วในเมื่อมันจะได้เหมือนกันน้องจะใช้อันไหนครับระหว่างทำแบบนี้กับใช้ pivot table นะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าคิดว่าอะไรล่ะอายุยืนมันเหมือนปีนะครับมีเวลาเหลือในชีวิตเยอะเนาะแต่ว่าใช้ pivot ง่ายกว่าเยอะนะครับโอเคอันนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกในพาร์ทที่5นะครับว่าเงื่อนไขเนี่ยมันซ้อนกันได้พี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ย religion เนี่ยนะครับอยากรู้ไหมว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแยกตามเพศแล้วนับถือพุทธนับถืออะไรกี่คนลากลงมาให้มันซ้อนกันถ้าลากลงมาซ้อนกันจำที่พี่บอกได้ไหมครับมันก็ตัวข้างบนมันจะอยู่ซ้ายสุดใช่ไหมแล้วตัวข้างล่างมันจะแตกแขนงไปนะครับลองดูสิเห็นไหมเลือกได้เลยนะครับน้องครับเนี่ยก็คืออะไรครับเนี่ยเวลาแปลข้อมูลแปลงี้แปลไงนะให้มาแปลตรงนี้ก่อนใช่ไหมนับจำนวนใช่ไหมครับก็คือนับจำนวนช่องเพศใช่ไหมนับอันนี้เนาะเนี่ยนับช่องนี้นะแต่เวลานับในชี้คีย์พอยต์อย่างนี้นะสำคัญเลยนะครับเวลามันนับจำนวนเนี่ยเดี๋ยวเอาออกเลยแป๊บนึงเป็นอะไรพี่สร้างใหม่ได้เรื่อยๆ
เวลามันนับจำนวนเนี่ยนะครับ231เนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเงื่อนไขได้ใช่ไหมครับคือมันจะนับนะคลิกดูข้อมูลดิบเนาะวิธีการคลิกดูข้อมูลดิบเพื่อทำไงมาที่เซลล์แล้วดับเบิลคลิกซ้ายใช่ไหมครับเวลามันนับเนี่ยช่องเพศเนี่ยถ้ามีข้อมูลมันจะนับงงไหมไม่ต้องงงคืออย่างเช่นอันเนี้ย F มีช่องเนี้ยเขียน F มีข้อมูลไหมมีนับไหมนับช่องนี้เขียน M มีข้อมูลนับไหมนับมันนับอย่างเดียวได้231ฟังดีๆนะนับอย่างเดียวนะครับแต่มันไม่สนว่าเนื้อในคืออะไรนี่ออกใช่ไหมครับเอาง่ายก็คือมันนับหมดนะครับแค่ไม่มีช่องว่างเท่านั้นแหละนะครับอันไหนเป็นอันไหนมีตัวข้อมูลอยู่ในเซลล์มันนับเป็นจำนวนหมดนะครับโทษไม่ใช่นับเป็นจำนวนนับจำนวนหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงออกมาเนี่ยพี่ลบก่อนนะครับข้อมูลไม่เสียหายเลยนะครับถ้าอยากได้เงื่อนไขเพิ่มเห็นไหมอันนี้ไม่มีเงื่อนไขนับได้231ไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยว่าเฮ้ยใครเป็นผู้ชายมั่งใครเป็นผู้หญิงมั่งใช่ไหมครับถ้าอยากให้แยกเพศก็ต้องทำแบบพี่เมื่อกี้เห็นไหมลากออกมานะครับจะลากใส่ตัวกรองก็คือกดเล่นแบบนี้นะครับผมหรือจะลากมาที่คอลัมน์ก็คือดูแบบนี้แต่ยากหน่อยไม่เป็นสากลใช่ไหมครับนี่ลากมาแบบนี้เออโอเคนะครับผมโอ้ต้องทวนไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรครับจำนวนข้อมูลในช่องเซ็กใช่ไหมครับจำนวนข้อมูลในช่องเซ็กนะครับเพราะมันนับในนี้นะมันนับตามนี้เห็นไหมเขานับจำนวนของเซ็กใช่ไหมครับเนี่ยพี่คลิกมาเห็นไหมนับจำนวนของเซ็กเนี่ยขึ้นสีเขียวนะครับแต่พอใส่เงื่อนไขปุ๊บก็คือนับจำนวนของเซ็กที่ในช่องนั้นมันเป็นคำว่าอะไรครับอักษร F เห็นไหมเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงก็คือตรงนี้ไว้แสดงค่านะครับลากอะไรก็ตามมาตรงนี้มันจะเป็นตัวเลขในเซลล์แน่นอนนะครับแต่ไอช่องที่เหลือเช่นตัวกรองคอลัมน์หรือแถวเนี่ยคือเงื่อนไขของตัวเลขนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือ pivot table keyboard เท่ากับอะไรครับสรุปตรงช่องค่าเนี้ยลากอะไรลงมามันก็สรุปให้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เงื่อนไขว่าสรุปแบบไหนคุณต้องลากลงมาในช่องตัวกรองคอลัมน์หรือว่าแถวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบนี้เนี่ยพี่สามารถแตกแยกย่อยได้อีกพาร์ท5พี่พูดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นแถวเนี่ยถ้าอันที่อยู่บนสุดอยู่ซ้ายสุดถ้าลากลงมาอีกมันจะแตกแขนงอ่ะดูอันนี้มั้ยลิลิเนี่ยย่อมาจากลิลิเทียนศาสนานะครับอ่ะเห็นไหมมันก็แยกให้ใช่ไหมครับว่าอะไรครับเป็นพุทธกี่คนเป็นอิสลามกี่คนพุทธกี่คนคริสต์กี่คนอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลอันนี้ก็คือข้อมูลของส่วนที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับคลิกลงมาปุ๊บอ๋อเป็นพุทธ135อิสลาม1คนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาอีกได้ไหมล่ะซับซ้อนได้ครับลองนี่ไหม DM มากกว่า5ปีนะจากข้อมูลคือไอ้ DM มากกว่า5ปีเนี่ยก็คือพี่เอาข้อมูลจากช่องตรงนี้นะครับผมก็คือถ้าใครเนี่ยอย่าง6มากกว่าอย่าง6เนี่ยมากกว่า5ใช่ไหมก็จะทำคอลัมน์เพิ่มว่าเป็น5นะมากกว่า5นะครับแต่ที่4ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ5ใช่ไหมก็ทำเพิ่มมาลองเลือกไหมนะนี่เห็นไหมละเอียดเลยนะครับน้องครับก็คือเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นพุทธเนี่ยมีอะไรล่ะไม่ใช่มีเป็นเบาหวานมากกว่า5ปีเนี่ย86คนนะครับเป็นเบาหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ปีเนี่ย49คนใช่ไหมส่วนคนอิสลามเนี่ยมีอันนี้เป็นคนเดียวแล้วเขาเป็นเบาหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ปีผู้ชายก็เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างคนนี้คริสเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายเป็นคริสแล้วก็เป็นเบาหวานมากกว่า5ปีนะครับดู A1C เลยไหมล่ะนะครับซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับโอ้เห็นไหมนะครับนี่ก็แบบคือแบบสุดๆเลยฮะยังไงฮะน้องครับก็เนี่ยใช่ไหมเอาไหนดีนี่เอานี้นะครับ27คนนี่ยังไงอ่ะก็คือผู้ชายใช่ไหมล่ะนะครับน้องครับเป็นพุทธด้วยนะครับเป็นเบาหวานมามากกว่า5ปี A1C มากกว่า7นะครับผมมี27คนนะครับผมแต่เงื่อนไขนี้ไม่ดีนะนะครับผมคือมากกว่า7แต่น้อยกว่า7เนี่ยคือไม่รู้อันไหนอันนึงรวม7เข้าไว้ฮะต้องกลับไปดูข้อมูลเดิมนิดนึงนะครับผมหาช่องที่เป็น7ที่เป็น7เจ็ดเลยฮะหาอย่างนี้ไหมโอ้หาได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเอางี้ดีกว่านะครับนี่ใช้ตัวกรองไงเลือกที่เป็น7ใช่ไหมครับหรือถ้าใครฉลาดใช่ไหมไม่ทำนี้หรอกพี่เสียเวลานี่ทำไปได้พิมพ์7
ตกลงมีคนเดียวอ๋อฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับกลุ่มที่มากกว่า7ก็คือรวม7ไปด้วยซึ่งมีคนเดียวนะครับโอเคนะฮะคือแบบนี้ไม่ค่อยดีเนาะพิมพ์อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะคือเวลาจะใช้ตัวแปรทำ pivot table เนี่ยคุณต้องเคลียร์ก่อนนะว่าตัวแปรไหนหมายถึงอะไรนะอย่างนี้มากกว่า7กับน้อยกว่า7แต่ไม่มีเท่ากับ7เนี่ยเพราะงั้นอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นสงสัยต้องแก้เลยนะต้องแก้ต้องแก้นะต้องแก้นะครับทำไงดีเรียงเอามากกว่า7อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับสงสัยต้องพิมพ์กันใหม่ทั้งชุดนะครับเดี๋ยวขอแก้เลยก็คือหมายมากกว่าเท่ากับไม่มีอยู่ในนี้หรอกครับไม่มีอยู่ในบนคีย์บอร์ดต้องเป็นในที่สัญลักษณ์นะครับแทรกสัญลักษณ์เลือกไงมากกว่าเท่ากับได้อันเดียวปิดนะครับ7นะครับเสร็จแล้วไงครับลากไหมอันนี้เมาส์สภาพาชาติลากมาทางขวาเป็นเครื่องหมายกากบาทสีดำกดเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากก็ได้ครับได้จะเสียเวลาว่ะคัดลอกดีกว่าใช้กดชีฟแล้วก๊อปไปเลยกดชีฟค้างไว้ครับกดคัดลอกอ๋อจะไม่ทำงานในการเลือกหลายส่วนเนาะเผลอไปอ่ะเลือกส่วนเดียวก็ได้ครับท่านแหมนี่ไงเลือกมันเลือกหลายส่วนนะครับโอ้เส้นปากไม่หายทำไงดีครับกด ESC ไปให้พ้นๆกับชีวิตนะครับคัดลอกโอเคนะครับเส้นปาก copy ให้หายไปนี่ถ้าทำงานก็ไม่หายกด ESC นะครับผมปุ่มครับปุ่มที่อยู่อะไรครับริมสุดแล้วก็ซ้ายสุดทุกครับต้องบอกว่าซ้ายสุดแล้วก็บนสุดของคีย์บอร์ดของพวกเราทุกคนนะครับโอเคตัวนี้ทวนนะวางเรียบร้อยนะครับแล้วตัวกรองจบนะครับทีนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับในนี้เนาะจะทำไงดีนะครับผมโอ้มีเพี้ยนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลซิว่ามีเพี้ยนหรือเปล่าไม่มีนะของเราไม่มีเพี้ยนคือมันเพี้ยนอยู่เพราะเราแก้นะเพราะฉะนั้นกดวิธีการคือมาที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็กด refresh เห็นไหมอีกครั้งนะดูดีๆนะเมื่อกี้ที่พี่บอกใช่ไหมว่าของพี่เนี่ยมันมากกว่ากับน้อยกว่า7มันไม่มีเท่ากับใช่ไหมครับพี่ก็เลยไปแก้ในข้อมูลเดิมเนาะเสร็จแล้วถ้าจะมาแก้ที่ pivot ด้วยทำยังไงครับมาที่ปุ่มวิเคราะห์นะครับช้าๆนะมาที่ปุ่มวิเคราะห์แล้วก็กดนะครับ refresh เห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปตามที่พี่แก้ให้เมื่อกี้นะครับผมเป็นไงน้อง pivot table สุดยอดอลังการเครื่องมือแสนสะดวกนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมมาดูผู้ชายมั่งใช่ไหมครับคนที่เป็นเบาหวานน้อยกว่า5ปีนะครับมี A1C มากกว่าหรือเท่ากับ7ก็มี23คนอย่างเงี้ยเนาะเก๋ๆได้ไหมทำเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมได้สิลากเซ็กลงมาใช่ไหมครับพอเงื่อนไขมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็แจกแจงตามเงื่อนไขนะครับเลือกอะไรครับตั้งค่าเคสข้อมูลแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดนะเลือกมาตอนแรกมันมีการกำหนดใช่ไหมเลือกเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดนะครับเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดมันก็จะเป็น 100% นะเพราะว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของบางอย่างอย่างเช่นที่พี่เอาให้ดูนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมแถวเนี้ยก็คือแนวเนี้ยเนี่ยแนวนอนเนี้ยมันจะเป็น 100% เห็นไหมอย่างนี้คือ 100% นะไม่อยากได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยลองเล่นได้เลยนะครับpivot table นี่คือสุดยอดแล้วนะครับน้องครับไอพีมหาการสรุปข้อมูลนะครับโอเคเห็นไหมน้องครับเนาะไล่ดูเอาสนใจไหนก็ไล่เอาไฮไลท์ไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอยากทำอะไรก็ทำครับน้องครับเนาะโอเคนะครับแต่นี่มันเลอะเทอะไปแล้วนะครับพี่ต้องการแค่จำนวนเซ็กเฉยนะครับว่ามีผู้ชายผู้หญิงกี่คนนะเดี๋ยวเอาออกกันแต่นี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับว่า pivot table ทรงพลังขนาดนี้นะโอเคได้แล้วนะอันแรกนะอันที่สองยอดคิดก็อะไรดีอายุไหมอายุนะครับอายุเนาะทีนี้ลองเป็นช่วงอายุไหมครับน้องครับบางเปเปอร์ก็อายุเฉลี่ยนะครับบางเปเปอร์ก็เป็นอะไรล่ะช่วงอายุว่าอายุช่วงนั้นมีกี่คนมีกี่คน โทษครับนะช่วงอายุนั้นมีกี่คนกี่คนเนี่ยได้หมดแหละทำได้หมดแล้วอย่างแรกเลือกข้อมูลเลือก pivot table นะครับเราคิดใหม่ไหมไม่เอาเราเอาเวิร์กชีทที่มีอยู่ดีกว่านะครับมาเลือกตรงไหนดีข้างล่างนี้แล้วกันนะครับตกลงนะครับโอเค
อายุใช่ไหมเอทก็ลากลงมานะครับโอ้ผลรวมนะครับก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์คอลัมน์อายุเนี่ยนะครับมาบวกกันหมื่นกว่าจะโหดไปไหนไม่เอาไม่เอาเอาอะไรก่อนดีนะเฉลี่ยไหมเฉลี่ยนะครับโอเคนะครับแต่ทศนิยมเยอะเหลือเกินเฉลี่ย59.95จะโอ้โหอะไรไม่เอาไม่สนใจนะทำไงครับเลือกที่การตั้งค่าเขตข้อมูลเหมือนเดิมนะครับรูปแบบตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้ทั่วไปก็คือไม่มีการกําหนดรูปแบบตัวเลขเฉพาะมาเลขที่ตัวเลขครับนี่เลยเลือกนี้ทศนิยม2ตําแหน่งพอนะครับผมกดตกลงนะช้าๆนะมาเลือกที่ทศนิยม2ตําแหน่งใช่ไหมครับผมเนาะกดตกลงทีนึงใช่ไหมครับมันก็จะบิดหน้าต่างนี้ไปเนาะตกลงอีกทีนึงนะครับได้แล้วนะครับเนาะต่อมายังไงครับหา SD ไหม SD ก็ลากลงมาใช่ไหมครับผลรวมเลยแล้วเบื่อจังแล้วแก้ได้นี่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับตกลงนะครับเห็นไหมครับแต่เนื่องจากว่าข้อมูลเป็นตัวเลขใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นข้อความแบบไม่ใช่เป็น AFF แบบเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาอะไรล่ะหาค่าเฉลี่ยหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้อยู่แล้วแต่ทศนิยมท่านอลังการเหลือเกินครับเปลี่ยนใช่ไหมนะครับตัวเลขสองตำแหน่งตกลงพอแล้วนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือช่วงอายุใช่ไหมครับผมทำเหมือนเดิมแทรก pivot table เออชีทที่มีอยู่เอาอะไรดีข้างๆแล้วกันตรงนี้นะครับช่วงอายุนะครับเดี๋ยวลองดูสอนซิมีอายุประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับโอ้โหมันละเอียดยิบเลยนะครับน้องครับคงต้องกรุ๊ปก่อนนะครับเอาแบบบ้านๆไหมนะครับอันนี้ดูเหมือนต่ำสุดจะ37ใช่ไหมครับก็เอาสัก35ถึง45ไหมนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับชี้พอยต์ที่2ครับประเด็นสำคัญนะอันนี้คือชี้พอยต์แล้วแม้ตาราง Pivot Table มันจะดูแบบอลังการยังไงก็ตามนะครับแต่ยังไงซะมันก็คือตาราง Excel อย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ทำในตาราง Excel ทั่วไปคือเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือตารางทั่วไปใช่ไหมที่เป็นฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสพอมาทำในตารางสรุปหรือ Pivot Table ใช้วิธีเดียวกันได้หมดนะครับเช่นอย่างแรกครับพี่ต้องการจะจัดกลุ่มพี่ก็ต้องทำเงี้ยเลือกกลุ่มก่อนเมาส์เป็นไรครับเลือกกลุ่มสภากาชาดไทยสีขาวใช่ไหมครับกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เลือกที่ต้องการใช่ไหมครับ35ถึง45ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องในนี้ก็37ถึง44ใช่ไหมครับปุ๊บเสร็จแล้วมาที่วิเคราะห์ครับมาที่ตรงนี้นะดูเมาส์ดีๆนะจัดกลุ่มส่วนที่เลือกนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือจะคลิกขวาแล้วเลือกจัดกลุ่มก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่สอนทำอันนี้ก่อนทำสลับไปเลยนะครับเห็นไหมก็จะได้กลุ่มมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อกลุ่มนะเห็นไหมเนี่ยชื่อกลุ่มเราก็ตั้งใช่ไหม35ถึง45เสร็จนะครับทีนี้สังเกตนะครับน้องครับมันจะหุบได้ถ้าลบนี่ก็คือขยายเนาะบวกนี่ก็คือมันหุบไว้นะครับเนี่ยพอกดบวกปุ๊บแตกแขนงออกมาใช่ไหมลบก็คือกดเข้าไปนะครับต้องพูดอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยมันจะอะไรมันจะแตกแขนงเป็นกลุ่มออกมาหมดเลยนะวิธีการก็คือมาที่ตรงนี้ครับเนี่ยไอ้เครื่องหมายตรงนี้ที่เขียนว่ายุบเขตข้อมูลนะครับปุ๊บมันก็จะยุบแบบนี้มันก็จะง่ายเข้านะครับต่อมาก็คืออะไรครับ46ถึง55ก็ได้นะครับเนี่ยทำเหมือนกันนะคลิกขวาจัดกลุ่มนะครับ46ถึง55ใช่ไหมครับพิมพ์นะครับ46ถึง55พิมพ์เรียบร้อยนะครับยุ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 บเลยนะครับต่อมานะครับ56ถึง65ก็ได้เนาะคลิกเมาส์เมาส์เป็นสภากาชาดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลิกซ้ายค้างเลือกได้เลยนะครับปุ๊บจัดกลุ่มส่วนที่เลือกนะครับ56ถึง65 56ถึง65 enter เสร็จนะครับโอ้นี่ขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วทำไงดีนี่ทำเหมือนเดิมครับแล้วนี้จัดกลุ่มส่วนที่เลือกครับขอตั้งว่าครับมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมครับสงสัยต้องคลิกแทรกแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนเหมือนเมื่อกี้อีกนะมากกว่าหรือเท่ากับคลิกไปนะครับปิดนะครับพอแล้วได้แล้วกับ66 enter นะครับโอเคนะแต่นี้ก็มาแต่เงื่อนไขอย่างเดียวใช่ไหมมีแต่เงื่อนไขนะยังไม่มีข้อมูลเนี่ยเพราะยังไม่ได้เอาหัวคอลัมน์ในข้อเนี่ยหัวคอลัมน์นะอันนี้พี่เรียกหัวคอลัมน์เลยนะครับ
มันยังไม่เอาหัวคอลัมน์ในข้อมูลเดิมลงมาในช่องค่ายก็ต้องลากลงมาใช่ไหมครับอายุใช่ไหมผลรวมไม่เอานับจำนวนใช่เห็นไหมครับน้องครับแยกแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วง56-65ใช่ไหมครับอยากได้เปอร์เซ็นต์ไหมอยากครับพี่อยากครับพี่ก็จัดไปครับตั้งค่าเขตข้อมูลนับจำนวนนะอย่าเอาผลรวมนะไม่งั้นเดี๋ยวรวมเป็นหมื่นเมื่อกี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดตกลงโอเคป่ะนะครับอยากทำกราฟไหมสนใจทำกราฟไหมก็มาคลิกตรงไหนของข้ออาชีพอยต์นะทำกราฟจาก Pivot Table นะครับก็คือเลือกตรงไหนก็ได้ของข้อมูลนะแล้วมันจะมีคำว่า Pivot Chart เนี่ยแล้วก็มีกราฟอะไรสารพัดเลยนะน้องเลือกอะไรนะอย่างนี้แผนวงแท่งนะอันนี้ก็ได้นะเห็นป่ะก็ขึ้นมาแล้วนะครับมีตัวกรองให้ด้วยนะครับเห็นไหมแต่ไม่เอาหรอกยังอะไรล่ะยังไม่เอากราฟนะครับปิดไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเล่นมากเสียเวลานะครับอ่ะตัวต่อไปดีกว่าตัวแปรตัวต่อไปที่นิยมทำกันระยะเวลาเป็นเบาหวานใช่ไหมครับน้องครับก็มานี่คลิกเลือกแทรก Pivot Table นะครับ Worksheet ที่มีอยู่เอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอันนี้ๆๆตรงนี้นะห่างๆนะครับก็ตกลงครับได้แล้วนะครับก็ระยะเวลาเป็นเบาหวานใช่ไหมครับลากลงมาอันนี้ก็จะ131นะคือไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับมานี่ปุ๊บเห็นไหมก็จะได้จำนวนมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเป็นเบาหวานมามากกว่า5ปีใช่ไหมครับเอาเปอร์เซ็นต์ไหมได้ครับนี่คลิกนะครับมาตรงนี้ลากลงมาอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับลากลงมาเพิ่มอีกแถวหนึ่งนะปุ๊บการตั้งค่าเกณฑ์ข้อมูลอะไรฮะเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดได้แล้วนะครับอยากได้กราฟไหมอยากได้กราฟก็ออกเลือกตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลใช่ไหมครับให้วัดชาร์ตก็ได้มีให้เลือกไหมนี่นี่ไหมนะครับโอเคนะครับผมแต่ก็ไม่อยากได้กราฟตอนนี้นะครับผมลบไปก่อนนะครับต่อไปจะเป็นอะไรดีล่ะ A1C นะครับผมเลือกข้อมูลนี่แทรกไปวัดเทเบิลเวิร์กชีทที่มีอยู่โอ้ไม่ได้ไม่ขอโทษเลือกผิดอันนี้มันเลือกอันเดิมนี่นะครับเมื่อกี้คือผิดเลยนะครับพิทฟอลเจอบ่อยเหมือนกันนะคือแบบคือตัวเคอร์เซอร์เมื่อกี้มันยังอยู่ใน Data เดิมใช่ไหมถ้าแทรกมันไม่ให้แทรกไงต้องไปเลือกในเวิร์กชีทอันใหม่หรือที่ว่างๆอ่ะถ้าจะเวิร์กชีทเดิมเนี่ยก็ต้องเลือกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโล่งๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลือกได้เห็นป่ะมีช่องปากมีเส้นปากบนๆแล้วแสดงว่าลงได้แต่ไม่เอารวมไว้ด้วยกันครับอันนี้ห่างๆกันแล้วกันดูสบายตาอะไร A1C ใช่ไหมครับถ้าลากออกมาปุ๊บก็2ผลรวมโอ้ไม่เอาอ่ะเอานับจำนวนถือว่าคูณนะครับนะ231อีกแล้วนะครับข้อมูลมากินมาแล้วนะครับไม่มีปัญหาหรอกทีนี้ถ้าเอาที่ A1C อันแรกเนี่ยอันนี้คือแบบข้อมูลดิบเลยนะครับน้องโอ้เยอะไปไม่เอานะครับที่จัดคอลัมน์ไว้แล้วนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าอยากเอาอย่างนี้ก็ทำได้นะครับก็คืออย่างเงี้ยจัดกลุ่มไงเนี่ยลากอันนี้ปึ๊บมาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกจัดกลุ่มส่วนที่เลือกใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออะไรครับน้อยกว่าเท่ากับ7ใช่ไหมมาที่แทรกสัญลักษณ์ได้แล้วกด enter อันนี้เยอะแยะเหลือเกินทำยังไงครับมาที่วิเคราะห์ใช่ไหมครับนี่ยุบเขตข้อมูลยุบไปก่อนจะได้ลากง่ายๆนะมันเยอะซะเหลือเกินนะกด shift ก็ได้นะถ้ามันเยอะมากกด shift ค้างไว้เลือกหมดนะจัดกลุ่มส่วนที่เลือกนะครับอันนี้ก็กลุ่มอะไรครับมากกว่า7นะครับถ้ามากกว่านี้มีบนคีย์บอร์ดก็ง่ายหน่อยตกลง enter นะครับครับเห็นไหมมันจัดกลุ่มคนละแบบเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจัดกลุ่มมากกว่าหรือเท่ากับ7ใช่ไหมครับ
แต่นี่คือมากกว่า7นะเพราะนั้นก็จะอีกสไตล์หนึ่งนะครับน้องครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราไม่เอาอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆจะเอาแบบนี้นะครับเห็นไหมน้องๆครับเนื่องจากว่าคลิปยาวกว่า30นาทีแล้วนะครับพี่เกรงว่าถ้าพูดต่อไปเดี๋ยวจะยาวเป็นชั่วโมงอีกนะครับก็ขอตัดคลิปพาร์ทที่7ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีพาร์ทที่8เนาะเดี๋ยวเรามาลุยไฟล์ Excel มาลุยไฟล์อะไรโทษครับพูดผิดมาลุยไฟล์ Excel ของจริงกันต่อนะครับสำหรับพาร์ทนี้จบแล้วนะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ